สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่18มีนาคม2525สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจมส์ค่ะสวัสดีครับดีเจเจมส์และน้องลูกน้ำในค่ะ5เช้าเมาส์ใหญ่ครับวันนี้อังคารที่29พฤศจิกายนแล้วนะฮะแบบจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนอีกแล้วนะคะเมื่อเช้ารู้สึกเย็นมากกว่าเมื่อวานนี้อีกนะแอบลุ้นว่าเย็นอีกนะเอาสัก 1-2 องศาให้มันรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยคืออยากได้อุณหภูมิลดลงอีกใช่มั้ยคะไม่ใช่ให้อุณหภูมิเป็นสัก 1-2 องศาใช่มั้ยไม่เอาพอเย็นๆสบายคือคนกรุงเทพเนี่ยเวลามันเย็นมันก็เย็นประมาณนึงแหละมันไม่เหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ตามภาคอีสานภาคเหนือบนดอยสูงๆเนี่ยเวลาเค้าเย็นเนี่ยโอ้โหเย็นจนมีปัญหาชีวิตอ่ะใช่ๆเย็นจนอยู่ไม่ได้อ่ะเย็นเกินไปอะไรแบบนี้แต่เชื่อว่าอุณหภูมิลดลงแบบนี้คงเป็นหลายๆที่เหมือนกันทั่วประเทศนะครับหลายคนก็อาจจะเตรียมตัวแล้วแพ็คกระเป๋าเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวใกล้เทศกาลปีใหม่ทีนี้คนส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวก็นึกถึงภาคเหนือใช่ค่ะภาคใต้ก็จะไปทะเลแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความงามของอากาศเย็นๆสบายที่ทะเลทางใต้เขาเรียกว่าเป็นทะเลหมอกแห่งอันดามันค่ะงดงามมากนะคะเขาบอกว่ามหัศจรรย์ยิ่งเลยแล้วก็อากาศเย็นตอนนี้เริ่มมาเยือนนี่เลยโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากตื่นตั้งแต่เช้ามืดเนาะใช่ทะเลหมอกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือที่บริเวณเขาไข่นุ้ยครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ครับบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่เดินทางไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นสบายมากเขาไข่นุ้ยเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นทะเลหมอกแห่งอันดามันกันเลยทีเดียวครับค่ะนี่เลยนะคะแล้วผู้ที่จะไปเยือนเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์6อย่างด้วยกัน1ทะเลหมอกที่สวยงาม2ทะเลภูเขาที่กระจายอยู่ทั่วทางด้านทิศตะวันออก3พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามมากจากทะเลภูเขานะคะ4พระอาทิตย์อัสดงกลางทะเลอันดามันเลยแล้วก็5ท้องทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หากวันใดอากาศสดใสนะคะจะมองเห็นสิ่งที่6ก็คือหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก้องโลกของจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญที่สุดเลยยามค่ำคืนเนี่ยเราจะมองเห็นทะเลดาวกระจายอยู่เต็มทั่วท้องฟ้าอย่างชัดเจนด้วยค่ะเห็นไหมสถานที่ท่องเที่ยวเวลาอากาศเย็นๆเนี่ยมันมีอยู่หลายที่นะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าโอ้ไปทะเลจะต้องเจอแสงแดดเจออากาศร้อนอย่างเดียวแต่บรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆที่ทะเลทางใต้ก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็วิวทิวทัศน์นะคะพร้อมกับความมหัศจรรย์แบบนี้เตรียมกล้องกันไปเลยโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพาคุณผู้ชมไปดูทุ่งดอกทานตะวันที่จังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้จะไปดูอีกที่นึงครับเป็นทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ครับเขาบอกว่ากำลังบานสะพรั่งเลยอยู่ที่โคราชครับใช่ค่ะยักษ์จริงอะไรจริงนะคะพากันไปที่นี่เลยค่ะพิกัดอยู่ที่ศูนย์วิจัยการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะอยู่ติดกับสวนสัตว์นครราชสีมานั่นเองเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวโคราชหรือว่านครราชสีมานะคะแล้วก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยเพราะว่าภายในเนี่ยมีเนื้อที่กว่า100ไร่ใหญ่มากเลยแถมยังมีดอกทานตะวันที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเขาทำการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนำไปปลูกเชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วยที่ว่าใหญ่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกทานตะวัน 30-40 เซนติเมตรเท่ากับไม้บรรทัดนึงอ่ะบางดอกเนี่ยใหญ่กว่านั้นนะคะแถมดอกยังร่วงโรยช้าอีกด้วยค่ะคือเอาหน้าเราไปเทียบเนี่ยจะเห็นเลยว่าใหญ่ขนาดไหนคือเวลาถ่ายมาเนี่ยดูในทีวีมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่นะฮะต้องดูอย่างนี้นะฮะนี่ใหญ่พอๆกับหัวคนเลยนะโอ้โหผู้ชายอ่ะใช่คือเขาบอกว่าในพื้นที่ร้อยกว่าไร่ที่น้ำบอกไปเนี่ยนะครับภายในเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยทางการเกษตรแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นแปลงดอกคอสมอสนะฮะที่กำลังบานสะพรั่งอยู่ในพื้นที่หลายสิบไร่เช่นเดียวกันมีฟาร์มเลี้ยงแกะนะฮะฟาร์มกวางรวงเพาะเห็ดร้านจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษพวกเกษตรอินทรีย์แบบนี้ครับซึ่งเราสามารถไปเดิน
ชมแล้วก็เลือกซื้อในราคาถูกได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็จะเปิดให้เราได้ไปเที่ยวกันนะฮะในพื้นที่นี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ไปถึง15มกราคมศกหน้าปีหน้านะฮะ2560ก็แวะกันไปได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะก็เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่เนาะไปเที่ยวชมดูแล้วก็ช็อปอะไรที่ปลอดสารพิษแบบนี้นะคะไปซึมซับวิถีแห่งความพอเพียงด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะดีมาที่เรื่องของความรักดีกว่าครับปกติแล้วเนี่ยเวลาความรักเป็นข่าวก็แต่งงานกันชายแต่งงานกับหญิงชายแต่งงานกับชายหญิงแต่งงานกับชายข้ามกันไปข้ามกันมาสนุกสนานเชียวแต่ยังไงก็ตามความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเรายืนยันค่ะถ้ารักกันอย่างจริงใจแบบคู่นี้ใช่เลยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณหลายปีก่อนแล้วก็มีความรักที่เบ่งบานไปเจ้าสาวชื่อดีเจเจแม่มนะคะที่ฝ่ายชายชื่อพี่บอยเราข้ามเรื่องนี้ไปอันนี้ไม่ใช่ดีเจเจแม่มนะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ได้จัดการฉลองครบรอบคือต้องบอกว่าคือมันเป็นขบวนเรียกอะไรยกขันหมากนี่แหละนะฮะคือความรักของคนคู่นี้เนี่ยนะเป็นหนุ่มศรีสะเกษกับสาวประเภท2นะครับก็มีการยกขันหมากสู่ขอกันถูกต้องตามประเพณีเลยครับสักขีพยานรักก็ร่วมยินดีกันอย่างคึกคักเลยนะเจ้าบ่าวมีชื่อว่าคุณเทียนชัยเต่าทองอายุ21ปีนะก็ยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวเป็นชาวสุรินทร์ชื่อน้องใบตองหรือนายสุชาติสายน้อยนะฮะอายุ29ปีเจ้าสาวก็แก่นิดนึงน่ารักนะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยก็มานั่งลุ้นกันนะฮะว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองกันได้หรือเปล่านะจะต้องมีสินสอดอย่างไรบ้างนะฮะเขาจัดงานในบ้านก็น่ารักดีครับใช่ใช่น่ารักดีดูมีแบบกุมมือกุมมือกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมสินสอดมาเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทสร้อยคอทองคำหนัก2บาทแล้วก็มีแหวนแต่งงานอีก1สลึงนะคะทีนี้เจ้าสาวหรือว่าน้องใบตองเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับเจ้าบ่าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆสุทธิสารกรุงเทพเมื่อ6ปีก่อนครั้งนั้นเนี่ยก็มีการแลกเบอร์โทรศัพท์กันแล้วก็โทรคุยติดต่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานนะคะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนอุปสรรคความรักหลายคนถามว่ามีไหมคู่นี้เขาบอกจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยสังคมก็เริ่มยอมรับนะคะเรื่องของชายรักชายไม่ว่าจะไปทางไหนเราเท่าเทียมกันหมดน้องใบตองพูดได้ดีมากทีนี้ด้านเจ้าบ่าวหรือว่าคุณเทียนชัยเต่าทองเนี่ยบอกว่าประทับใจเจ้าสาวมาตลอดแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวก็เข้าใจด้วยนะคะจะรักเจ้าสาวหรือว่าน้องใบตองคนนี้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันและหลังแต่งงานเดี๋ยวกลับเข้ากรุงเทพมาใช้ชีวิตกันที่นี่ค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่กรุงเทพนะคะน่ารักน่ารักเอาเถอะคือรักกันแล้วมันไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครอีกอย่างนึงที่ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะถูกต้องมันไม่มีพรมแดนนะคะใช่ก็วันหนึ่งถ้าน้องอยากจะลุกขึ้นมาแต่งงานกับหญิงเนี่ยนะได้ไหมฮะไม่ผิดแต่ถ้าน้องแต่งงานกับหญิงแล้วอยากมีลูกพี่แนะนำว่าให้มาแต่งงานกับพี่ดีกว่าเราก็แล้วน้องจะมีลูกน้องจะมีลูกได้อย่างใจพี่ก็อยากมีลูกในแบบของพี่ทำฉนวนหุ้มกันก่อนไหมคะกลัวฟ้าผ่ามาเอาไปที่เรื่องของความรักอีกแบบนึงนะฮะเป็นความรักที่ดูแลซึ่งกันและกันนะฮะระหว่างแม่สุนัขครับเลี้ยงลูกแมวกำพร้าถึง4ตัวด้วยกันโอ้เนี่ยเนาะมันไม่มีพรมแดนจริงๆนะคะรักต่างสายพันธุ์แบบนี้นะคะเขาบอกว่าคือสุนัขสาวตัวนี้อาสาเป็นแม่บุญธรรมเลี้ยงลูกแมว4ตัวเพราะว่าลูกแมวเนี่ยกำพร้าแม่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านผาลาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็เป็นบ้านของช่างตัดผมประจำหมู่บ้านชื่อว่าคุณบุญธารมาศนะคะเขาบอกมีเรื่องราวน่ารักแบบนี้เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยลูกแมวเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้กำพร้าค่ะมีแม่แมวแต่ว่าแม่แมวเนี่ยถูกสัตว์มีพิษทำร้ายนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ตายลงหลังจากเพิ่งคลอดลูกได้4ตัวค่ะเนี่ยก็เลยทำให้ลูกแมวทั้ง4ตัวต้องกำพร้าแม่นะฮะจนกระทั่งสุนัขเนี่ยพิการเนี่ยนะฮะวัย7เดือนเนี่ยนะฮะที่มีชื่อว่าน้ำตาลก็ต้องอาสาเป็นแม่บุญธรรมนะฮะคอยดูแลทั้งที่นมก็ไม่มีเนาะคือแต่ว่าก็ด้วยความที่รักอ่ะเพื่ออาทรอ่ะก็ดูแลเหมือนลูกตัวเองนะฮะโดยมีเจ้านุ้ยเนี่ยนะฮะสุนัขตัวผู้เนี่ยเฝ้าอยู่ไม่ห่างซึ่งก็บอกว่าความผูกพันของน้ำตาลซึ่งเป็นแม่บุญธรรมและก็ลูกแมวทั้ง4ตัวเนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมานะฮะบริการร้านตัดผมแถวนั้นนะฮะรวมไปถึงร้านของตัวเองก็เรียกว่าประทับใจเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักแต่ก็ได้แต่ยินดีเนาะได้แต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะในส่วนของมนุษย์เองก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องของอาหารการกินน้องแมวกลายเป็นครอบครัวใหม่น่ารักดีมันบอกได้อย่างนึงนะค่ะว่าสัตว์เขาคนละประเภทเขายังรักกันเลยใช่ๆแต่เราสายพันธุ์เดียวกันเป็นคนเราก็ต้องรักกันมากๆนะต้องไม่ได้ด่าใครนะใช่ไหมน้องก็รู้สึกอย่างนั้นพูดให้ฟังเฉยๆว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีงามเอาแต่พูดถึงช่วงนี้มันเริ่มมีคลิปคนแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันล่าสุดที่ว่าอะไรอ่ะลุงขับแท็กซี่อ่ะที่แกสาดน้ำอะไรที่มีการปาแก้วพลาสติกอะไรแบบเนี้ยใส่ลุงแก
70กว่าแล้วด้วยนะคะอยากให้คุยกันด้วยความเข้าใจเนาะนะพักสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าเดี๋ยวมีวิธีการแต่งหน้าให้ดูดีแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับได้ค่ะสักครู่ค่ะน้ำตาฟ้าดินรินร่วงปวงประชาทั้งแผ่นดินร่ำไห้สิ้นแล้วพระองค์แก้วภูในศูนย์รวมใจปวงข้าทั้งแผ่นดินน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์เกินรำพันความเศร้าไม่รู้สิ้นขอเดินตามองค์พระธรณินเป็นพลังแห่งแผ่นดินสืบไปบ่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท Dream Team Network จำกัดเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับบุคลิกภาพดูดีจากเรื่องของการแต่งกายอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรื่องของการแต่งหน้าหรือการดูแลภาพรวมทั้งหมดบนใบหน้าอันนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งหน้าให้เป็นธรรมชาติวันนี้ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนครับมาแต่งหน้าแบบเป็นธรรมชาติที่ดูสวยงามมากๆนะฮะแต่ดูแบบดูดีไม่ดูเหมือนไม่ได้โบกหน้าหนามากจนเกินไปให้คุณผู้ชมได้เอาไปใช้ในแนวทางของตัวเองนะครับขอต้อนรับคุณอุ๊ครับแล้วก็น้องก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นำเสนอเลยสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่าการแต่งหน้าเป็นปัญหายุ่งยากเป็นเรื่องหนักอกในชีวิตแต่ทำยังไงล่ะเวลาปล่อยหน้าสดออกจากบ้านมันไม่มั่นใจมันรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอายุจริงกับเรากับอายุผิวหน้าเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอูจะมีเทคนิคมาแนะนำกันว่าแต่งหน้าแบบไหนให้ดูอ่อนกว่าอายุให้ทำให้ผิวเราเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณก้อยนะคะคุณก้อยเป็นนางแบบแล้วก็หน้าสดด้วยหน้าสดหน้าสดเรารู้สึกดีใจที่แบบวันนี้คุณก้อยแบบยอมที่จะหน้าสดมาออกทีวีให้หลายๆคนเห็นว่าคุณก้อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับปัญหาของคุณก้อยสังเกตได้เลยว่าบริเวณผิวพรรณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของรูขุมขนที่กว้างมีริ้วรอยนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณช่วงใต้ตาเนี่ยมีความคล้ำเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะมีปัญหาแบบคุณก้อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้อู๋ใช้ตัวคุชชั่นน้ำแร่เป็นตัวที่เตรียมผิววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นเมคอัพโทนสีไหนก็ตามถ้าผิวคุณพร้อมเนี่ยอู๋บอกเลยว่าคุณเติมสีไหนคุณก็สวยคุณเติมสีไหนคุณก็ดูเปล่งประกายความเป็นผู้หญิงนั้นขั้นตอนการเตรียมผิวขั้นแรกต้องทำยังไงบ้างอ่ะวันนี้เตรียมผิวคือหมายความว่าทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้อู๋ใช้เป็นตัวคุชชั่นน้ำแร่เดี๋ยวเจ๊แบบดูเลยนะคะว่ามันง่ายมากไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายเลยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่งสวยนะคนธรรมดาก็แต่งได้นะคะอย่างคุณก้อยตรงนี้เนี่ยสำหรับปัญหาคือต้องบอกว่าเขาลงในตัวบำรุงเอาข้างนู้นมาแต่งข้างนู้นดีกว่าคือขอถนัดข้างได้นิดนึงนิดแต่งหน้าพี่มะนี่นะคะสังเกตได้เลยว่าเราแตะตัวคุชชั่นน้ำแร่เท่านี้เองค่อยๆแตะแล้วอู้จุ่มไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างและอีกหนึ่งอย่างเชื่อว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะวันนี้จะจ่ายเงินซื้อของหรือจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่มันคุ้มค่าอะไรขนาดไหนตัววันนี้เนี่ยอู๋บอกว่าสำหรับถ้าการดูแลผิวการเตรียมผิวที่เรานำมาใช้กับคุณก้อยเนี่ยมันไม่ต้องใช้ครีมกันแดดนะคะคือคุณทาแค่ตัวครีมบำรุงจะเป็นเซรั่มจะเป็นครีมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ต้องใช้กันแดดเลยสำหรับตัวคุชชั่นน้ำแร่เนี่ยนะคะเขาจะมีตัวกันแดดมี SPF UVA UVB ป้องกันสังเกตได้เลยว่าตอนนี้สิ่งที่แตกต่างคือบริเวณรอยคล้ำใต้ตาของคุณก้อยที่เมื่อสักครู่นี้มีความคล้ำมีความดำรวมไปถึงบริเวณช่วงรูขุมขนนะคะมันก็จะปกปิดพวกรูขุมขนต่างๆให้เนียนขึ้นแล้วก็มีการกระจายแสงนะคะ
เดี๋ยวขอเติมบริเวณหน้าผากอีกนิดนึงต่างไหมอะคะใช่คือคุณผู้ชมครับก้อยเขาเป็นคนผิวคนไทยอะฮะสองสีเพราะฉะนั้นผิวจะอมน้ำผึ้งหน่อยๆไม่ขาวไปแล้วก็ไม่คล้ำไปนั่นแปลว่าคือปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้คูชั่นเนี่ยนะฮะที่ไปเอาเข้ามาจากเมืองนอกเนี่ยนะฮะหรือไปซื้อมาจากต่างประเทศพอมาใช้กับผิวคนไทยแล้วมันวะมันโป๊ะมันลอยอีกหนึ่งอย่างค่ะเจ๊แหม่มคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกสีให้มันเหมาะกับใบหน้าเนี่ยบางทีมันเลือกค่อนข้างยากแต่วันนี้เนี่ยสำหรับโดยส่วนตัวที่อูเลือกใช้ให้กับนางแบบของเราคุณก้อยเนี่ยมันเป็นตัวคูชั่นน้ำแร่ซึ่งมีสีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะมีแบบสีผิวเป็นสีน้ำผึ้งผิวขาวผิวสองสีหรือว่าผิวขาวอมชมพูอะไรก็แล้วแต่มันสามารถปรับแล้วก็ให้กลืนสภาพไปกับสีผิวปกติของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นสาวๆหลายๆคนบอกอยากหน้าสวยออกจากบ้านนี่แหละแต่ไม่มีเวลาวันนี้เนี่ยสำหรับถ้าเป็นตัวคูชั่นน้ำแร่คุณไม่ต้องเติมแป้งทาตัวเดียวจบขออนุญาตสัมผัสหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะหน้าใหญ่นะเราเนี่ย แต่สวยเช่นเป็นยังไงบ้างคะไม่เหนียวเหนอะไหมไม่เหนอะใช่เหมาะกับอากาศบ้านเราอย่างนี้นะถูกต้องถูกต้องคือสาวๆหลายๆคนบอกว่าใช้รองพื้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเหนียวระหว่างวันหรือเปล่านะคะสังเกตได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยพอผิวสุขภาพดีเนี่ยเติมสีอะไรไปมันดูหน้าฉ่ำมันดูแบบหน้าเรามันดูสุขภาพดีมันดูอ่อนกว่าวัยนะคะสำหรับคุณก้อยเนี่ยขอแปรงคิ้วแค่นิดเดียวพอแล้วก็เติมปากให้เห็นกันเลยว่าวันนี้ถ้าผิวของคุณดีเนี่ยมันดูมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ต้องทำอะไรให้มันแบบยุ่งยากวุ่นวายเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะขอทาปากครึ่งเดียวทาปากไม่สงสารนางแบบเลยทาก็ครึ่งเดียวหรอขออนุญาตไม่เป็นไรปากทาเต็มไปก็ได้เห็นความแตกต่างเลยกะว่าให้เห็นกันเลยอยากให้เห็นจะไปเลยอะค่ะคุณก้อยเม้มปากนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมโดนแซวหน่อยเม้มไม่ถูกเลยคุณก้อยบอกเม้มไม่ถูกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดหน้านางแบบกูใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้คือไม่ถึง5นาทีกับขั้นตอนการเตรียมผิวสังเกตได้เลยว่าฝั่งนี้เนี่ยคุณก้อยหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะคะดูปัญหาก่อนเดี๋ยวปัญหาที่มีอยู่ผิวเดิมคือเป็นกระนะแล้วก็มีจุดด่างดำใช่แล้วก็ใต้ตาคล้ำค่ะคือสีผิวค่อนข้างไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะมีริ้วรอยนิดนึง คุณก้อยเนี่ยจะบอกว่าใกล้ๆเลขสีละแต่เดี๋ยวดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะที่มีการเตรียมผิวแบบพร้อมแล้วก็ผิวจะมีความฉ่ำผิวมีความวาวขออนุญาตเปิดฝั่งนี้แล้วก็ปิดอีกหนึ่งฝั่งเฮ้ยมันต่างมากแล้วคือยังไม่ได้เติมในพวกสีสันของดวงตาเลยอ่ะก็ดูสดใสแล้วดูผิวหน้าดีดูผิวหน้าเด็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเปิด2ฝั่งเทียบๆกันให้คุณผู้ชมแล้วก็กล้องซูมมาเลยนะคะมันปกปิดชัดมากปกปิดมากคือบางคนบอกว่าใต้ตาเนี่ยซ้ายกับขวาน้ำใต้ตาเรามีปัญหามันคล้ำอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ใดๆก็ตามตกซ้ำครั้งที่2ได้แล้วสามารถที่จะเติมระหว่างวันได้สำหรับตัวคูชั่นน้ำแร่นะคะคือคุณจะรู้สึกเลยว่าวันนี้ผิวเราจะอายุเลข3เลข4อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีตัวช่วยเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการเตรียมผิวให้พร้อมผิวเราจะดูเด็กผิวเราจะดูสุขภาพดีอย่างที่เห็นในกล้องคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูว่าไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายก็สามารถเผยผิวหน้าใช่แล้วเราจะมั่นใจตลอดทั้งวันเลยต้องถามความรู้สึกคุณก้อยนิดนึงปกติก่อนเราเชิญมาเป็นนางแบบคุณก้อยแต่งหน้าเตรียมผิวเนี่ยนานไหมคะนานค่ะเพราะว่าเราจะต้องทาลงพื้นกว่าทาลงพื้นแล้วมันจะเนียนถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการที่จะต้องเกลี่ยรองพื้นให้ดีแล้วเนี่ยจะต้องไปโปะแป้งอีกโปะแป้งแล้วแบบมันทำให้หนามันทำให้หน้าเรารู้สึกว่าหนามันรู้สึกแบบโอเคมันเหนอะมันใช่ไม่โอเคค่ะแต่ว่าพอใช้ครูชั่นตัวนี้ก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันบางมากหน้าเราเบาสบายเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะปกปิดแต่บางเบาใช่ใช่แล้วคือในเรื่องของการป้องกันแสงแดดรังสี UVA รังสี UVB เนี่ยตรงนี้ช่วยป้องกันสะท้อนพวกรังสีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะแต่งหน้าได้แบบมั่นใจแล้วอย่างคุณก้อยเนี่ยบอกก็ประหยัดดีไม่ต้องไปใช้ครีมกันแดดไม่ต้องไปทำอะไรประหยัดเวลาเห็นนะผู้หญิงนะเพื่อนเราเองเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะโอ้โหไปเป็นกระเป๋าเลยอ่ะรองพื้นเอ่ยบัชออนอายแชโดว์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะลงผิวได้อ่ะมันดูวุ่นวายมันดูรู้สึกว่ากว่าเราจะสวยออกจากบ้านได้เนี่ยเราต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่รถติดอีก
ซึ่งบางทีเนี่ยวันนี้เนี่ยสาวๆเผื่อเวลาแค่10นาทีคุณเตรียมผิวจนถึงขั้นตอนเมคอัพลงสีทุกอย่างออกจากบ้านได้เป็นแบบนี้และเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องรอยทำใต้ตาเดี๋ยวอู๋ขออนุญาตเติมเจ้าตัวคุชชั่นน้ำแร่ทับอีก1ครั้งให้เห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยก็ว่าหน้าคุณก้อยเนี่ยดูเรียกว่ามีมิติแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมผิวพร้อมแล้วแต่ถ้าอยากจะได้ในเรื่องของความปกปิดหรือบางคนบอกอยากออกงานรู้สึกว่าเออหน้าฉันเป๊ะมากฉ่ำมากเป็นยังไงแปลว่าระหว่างวันเราสามารถเติมคุชชั่นเข้าไปได้ด้วยเติมได้แม้ว่าเราจะลงแป้งไปแล้วก็ตามไม่ต้องลงแป้งค่ะไม่ต้องลงแป้งด้วยหรอไม่ต้องลงแป้งเนี่ยคือออกจากบ้านแบบนี้เลยหน้าอู๋ก็เหมือนกันแต่คือหน้าอู๋เนี่ยคือลงสีเมคอัพค่อนข้างเยอะนิดนึงวันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะแต่งในสไตล์แบบธรรมชาติหรือว่าจะแต่งออกงานเป็นทางการแบบอู๋ก็ได้คือไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเมคอัพอาร์ติสต์หรือเป็นกูรูใดๆนะคะคนธรรมดาก็สามารถทำได้คุณก้อยมองข้างบนนิดนึงนะคะตรงเนี้ยอู๋แต้มไปที่เท่านั้นเองแล้วจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นคราบมันไม่ได้มีความเหนียวเหนอะหนะอะไรใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะคือจะต้องการความเป๊ะหรือบางคนบอกขอออกงานเนี่ยขอเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจสักนิดนึงโอเคแค่นี้ค่ะทาทับระหว่างวันแบบนี้เลยเท่านั้นเองขอตบสีแก้มนิดนึงโอ้มันกระจายแสงจริงๆใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยช่วงปีใหม่บางทีก็อยากจะแบบเผยผิวมั่นใจไปเที่ยวไหนรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะแต่งหน้าโทนสีแบบไหนเราจะเตรียมผิวแบบไหนคือไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเราจัดมาให้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอู๋มีของขวัญเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยมาฝากให้กับแฟนรายการ30ท่านเท่านั้นนะคะรีบโทรมารับสิทธิพิเศษสำหรับ30ท่านค่ะที่หมายเลข022900999ย้ำนะคะสำหรับสิทธิพิเศษและของขวัญแบบนี้ต้อนรับในช่วงใกล้ๆจะเป็นเทศกาลปีใหม่ค่ะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ30ท่านเท่านั้นค่ะเราจะได้สวยใสแบบธรรมชาติใช่ค่ะหรือว่าอันนี้จริงๆใช้ได้หมดทุกเพศผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ดูแลผิวเหมือนกันก็ใช้ได้นะจริงๆจะบอกว่าเพื่อนผู้ชายอู๋โทรมาเฮ้ยอู๋ขอ2นะ อยากลองคือให้แฟนด้วยตัวเองใช้ด้วยคนดาราเกาหลีเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ไอ้พวกอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังไม่ทันโทรไปที่ค่ะหมายเลขนี้ค่ะ022900999ค่ะนะฮะเราจะได้เผยผิวแบบไม่ต้องแบบโบกจนหนาเดินไปไหนแล้วมีคนแบบหูตายแล้วนี่พอกอะไรมายะอะไรเนี่ยอันนี้เบาๆสบายๆลองซูมคุณก้อยอีกทีได้ไหมคะอยากให้เห็นกันแบบชัดๆนะเห็นไหมสวยจริงๆนะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณคุณอู๋นักก้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาเตือนภัยกันนิดนึงเขาบอกว่ายาแก้หวัดสุดฮิตที่เราทานกันอาจเสี่ยงได้แล้วก็บ้านใครมีทีวีเก่านะคะอย่าเพิ่งทิ้งเอามาดัดแปลงเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะไทยมุ่งเม้าขันการงานต่างต่อบ่มีวันสิบพอพอเงินหลานคาแพงแล่นเข้าชาวบ้านตัวไทยมาฟังนักพูดแดนตายจากปลายดามควันมู่ม่วนวาจาหวานซ่องสอดสารวิถีถิ่นโปรดติดตามรายการมันเหลือหลายเรื่องชาวบ้านร้านตลาดปราดมากมายรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ดูช่อง5กฎหมายเลข1นะคะสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทารายการเราไม่ได้มีแต่เรื่องมาเมาส์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องดีๆก็เคยมีมาบอกเสมอเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านใช่ค่ะหลายต่อหลายครั้งที่เวลาที่เราไปฟังคนอื่นแล้วเราบอกว่าโอ้โหคนนั้นป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้คือเราอย่าไปรอให้มันป่วยก่อนครับต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เราสุขภาพดีนะครับโดยเฉพาะใครก็ตามนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากให้ท่านดูแลอยากให้แข็งแรงนะฮะเช่นนอนหลับไม่สนิทแล้วตอนกลางคืนหรือแบบอ่อนเพลียง่ายเหลือเกินหรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
ต่างๆนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรเห็ดหลินจือแดงนะครับเพื่อเสริมสุขภาพมาเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าสรรพคุณของเห็ดหลินจือแดงเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลของร่างกายนะฮะไม่อ่อนเพลียง่ายนอนหลับลึกขึ้นนะครับไม่ตื่นกลางดึกนะครับรวมถึงช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจครับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะฮะลดระดับน้ำตาลในเลือดครับอันนี้จะดีมากสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ช่วยปรับความดันเลือดเนี่ยให้อยู่ในสภาวะสมดุลที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปรวมทั้งช่วยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงตับไตให้แข็งแรงแล้วก็เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอันนี้ช่วยในเรื่องของชะลอความแก่แล้วก็บำรุงร่างกายลดความอ่อนเพลียแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่เราจะเอามาดูแลแต่ว่าผู้สูงอายุหรือคนใกล้ตัวที่เราอยากให้เขาแข็งแรงก็ดูแลได้เช่นกันใช่เลยเหมาะเลยสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอดำรงเจ้าของเห็ดหลินจือแดงนะคะก็มีสิทธิพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชม5เช้าเมาใหญ่นะคะคุณผู้ชม10ท่านแรกที่โทรไปที่หมายเลขนี้ค่ะ022903999เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะคะทางคุณหมอดำรงเนี่ยมีส่วนลดมอบให้มากมายอีกทั้งเบอร์นี้เนี่ยก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็แนะนำเคล็ดลับในการดูแลตัวเองด้วยย้ำอีกครั้งนะคะ10ท่านแรกเท่านั้นโทรไปเลยตามเบอร์นี้นะคะคุณหมอดำรงมีส่วนลดพิเศษให้ทันทีค่ะนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเตือนภัยนะฮะเรื่องของสุขภาพเหมือนกันโดยเฉพาะคนป่วยนะฮะที่เป็นโรคลิ้นหัวใจครับในข่าวนี้บอกว่าเขาป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจครับแล้วก็ไปซื้อยาชุดนี่มากินนะคือไปซื้อมาเนี่ยนะกินเหมือนเขาก็คิดว่าเขาเข้าใจว่าการไปซื้อยาแก้หวัดมากินเนี่ยยาชุดเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งทีนี้มันส่งปัญหากับสุขภาพของตัวเองเพราะว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจนะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับใช่ค่ะค่อนข้างน่ากลัวนะคะ Facebook ของคุณ PS จิวจิวนะคะมีการโพสต์ภาพยาชุดในถุงพลาสติกใสแล้วก็ใต้ข้อความเนี่ยมีการเขียนกำกับบอกว่ายาไข้หวัดสำหรับผู้ใหญ่แก้หวัดคัดจมูกมีน้ำมูกแก้ไข้จับสันราคา10บาทแล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่ายาชุดราคา10บาทแต่ปัญหาใหญ่ระดับชาตินะคะอย่างพี่แหม่มบอกคือเขาเป็นผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจแล้วก็ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วก็ควบคุมอาการดีมาโดยตลอดนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยไปซื้อยาชุดจากร้านขายของชำมารับประทานแก้หวัดหลังจากทานไปผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายดำเพลียมากหน้าซีดนะคะจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่หลายวันเลยทีนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยทิ้งท้ายไว้บอกว่าไม่ควรให้ซื้อยารับประทานเองควรจะไปคลินิกที่มีเภสัชกรหรือไปโรงพยาบาลเลยนะคะอันนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะทางด้านเภสัชกรประพลอังตระกูลนะครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ให้ความรู้เรื่องของยาชุดว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเยอะมากนะฮะบางทีไปขายกันในร้านขายยาก็มีนะร้านของชำก็มีที่พบมากที่สุดเนี่ยคือภาคอีสานครับยาก็จะถูกนำมาบรรจุเป็นชุดๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็มักเป็นยารักษาอาการทั่วไปนะฮะเช่นอาการไข้แก้ไอแก้ปวดแก้อักเสบแก้โรคกระดองแก้หอบหืดแก้ปวดเมื่อยหรือแม้แต่อ้างสรรพคุณว่าเป็นยาที่ทำให้เรากินข้าวได้อร่อยขึ้นโอ้มีด้วยเอออย่างนี้เลยนะฮะทีนี้คนที่ไปซื้อยาพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเคยกินยาชุดมาแล้วทั้งสิ้นนะโดยเข้าใจว่ากินไปแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพของตัวเองนั้นแข็งแรงไอ้ที่เจ็บปวดก็จะดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่านั่นแปลว่ามันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์อยู่นะฮะซึ่งสเตียรอยด์นี่ถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษนะเนื่องจากว่ามีพิษสูงมากนะฮะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นใช่ค่ะทีนี้ด้านกฎหมายเนี่ยก็ถือมีความผิดนะคะร้านขายของชำที่ลักลอบจำหน่ายยาชุดเนี่ยความผิดประการแรกคือไม่มีใบอนุญาตอันนี้เนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา12หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะและปรับไม่เกิน 10,000 บาทประการที่2ก็คือเป็นโทษเรื่องของการฝ่าฝืนจำหน่ายยาชุดอันนี้ตามมาตรา75ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทั้งนี้นะคะก็คือเราทำตามกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคนที่มาซื้อยามันไม่ได้ไงตัวเราเองก็อย่างที่บอกจริงๆเนาะไปคลินิกเนาะคือยามันก็ดีแหละในเรื่องของการรักษาโรคแต่ว่าการรักษาโรคที่ดีสุดคือการรักษาสุขภาพของตัวเองต่างหากนะครับเราจะได้ห่างไกลจากยานะฮะมาต่อด้วยเรื่องนี้ครับที่ประเทศตุรกีครับอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรไม่รู้ดังโหยหวนออกมาจากหลุมที่ขุดเอาไว้ใต้ดินปรากฏว่าเสียงเหล่านั้นมันคือเสียงหมีคำรามครับดังออกมาได้อย่างไรน่ากลัวมากครับถ้าเป็นบ้านเราเชื่อว่านะฮะจะต้องมีการแบบว่าไปนั่นนิดนึงขูดกันนิดนึงแต่ว่างานนี้เนี่ยบอกเลยว่าจบลงด้วยดีนะคะเว็บไซต์มิเรอร์เนี่ยเผยเรื่องราวของกลุ่มคนงานก่อสร้างนะคะเขาบอกว่าตอนเช้ามานะคะก็เข้ามาที่เล้าไก่เนี่ยกะจะโยนซากไก่ที่
ตายลงหลุมพอได้ยินเสียงคำรามขึ้นนะคะก็ช่วยกันหาที่มาของเสียงจนเจอสุดท้ายพอรู้ว่าเป็นหมียักษ์นะคะก็เลยใช้รถตักดินเนี่ยพยายามจะช่วยเจ้าหมีสีน้ำตาลตัวยักษ์ที่ติดอยู่ภายในนั้นขุดดินลงไปเจาะปูนที่สร้างหลุมเอาไว้ทิ้งไก่เนี่ยแหละค่ะเพื่อเปิดปากรูให้กว้างขึ้นให้น้องหมีเนี่ยสามารถออกมาได้นะคะสุดท้ายเนี่ยน้องหมีพยายามใช้อุ้งเท้าเนี่ยขุดดินช่วยตัวเองอีกแรงนึงนะคะแล้วก็ออกมาจากรูนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่เข้ารูเล้าไก่นี้แล้วโอ้โหกลัวเขาตกใจเสียงด้วยไงใช่ใช่ค่ะนะคะไปดูเราก็กลัวเหมือนกันนะใช่ได้ยินเสียงโหยหวนออกมาจากรูอะไรบางอย่างใช่ค่ะคิดอะไรมันอยู่ใต้ดินนะฮะเรื่องของความสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานะฮะปกติถ้วยถังกะละมังหม้อเนี่ยเอามาทำเป็นเสียงดนตรีหมดแต่ล่าสุดครับมีไอเดียของคนญี่ปุ่นเกิดขึ้นครับที่จะเอาทีวีเก่าๆที่เราไม่ใช้เนี่ยมาทำเป็นเสียงดนตรีได้เออนั่นสิทำได้ไงนะคะเว็บไซต์ Odyssey Central นะคะเขาเผยเรื่องราวของศิลปินชาวญี่ปุ่นรายนี้ชื่อว่าไอวาดะค่ะเขาค้นพบว่าทีวีเก่าๆจอแก้วเหล่านี้เนี่ยเอามาทำเครื่องดนตรีได้เดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงก็เป็นแบบเมโลดี้อยู่นะเฮ้ยเขาทำได้ไงนะคะเขาบอกว่าคือเขาค้นพบด้วยความบังเอิญคือลองเสียบแจ็คเชื่อมระหว่างทีวีเก่าๆกับเครื่องเล่นวิดีโอดูปรากฏว่ามันกลายเป็นภาพแล้วก็เสียงแปลกๆออกมาก็เลยตัดสินใจเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรีซะเลยนะคะพอทดลองหลายๆอย่างสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเสียบแอมป์กีตาร์เข้ากับทีวีด้วยแล้วมันก็เกิดเสียงขึ้นตอนที่เขาเอามือเนี่ยไปสัมผัสหน้าจอทีวีแบบนั้นค่ะพี่ว่าคงเป็นระบบทัชสกรีนด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้มันก็ผสมผสานเข้ากับเรื่องของการตบการเคาะจังหวะนะฮะตามแนวดนตรีที่เขาถนัดนะครับเขาบอกว่าก็เปลี่ยนจากไอ้ชุดทีวีที่เห็นเนี่ยเป็นกลองนะฮะแล้วจากนั้นก็ใส่ลีลาเข้าไปเต็มที่อยากได้เสียงอะไรก็เล่นเข้าไปแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำเล่นเองนะฮะตระเวนไปเล่นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองเหมือนกันนะฮะมีชื่อวงด้วยนะชื่อวง Tube Jazz Band ตอนนี้กลายเป็นวงที่ดังมากที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเห็นบอกว่าอนาคตเนี่ยก็คงไม่ใช่แต่ทีวีก็อาจจะมีอะไรที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเอามาอะแดปต์แอพพลายให้มันกลายเป็นเครื่องดนตรีแบบนี้ก็ได้ใช่มั้ยมาผสมผสานนะคะก็มันดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองไปเอาที่บ้านมาทำบ้างขอไหมไม่กล้าค่ะมันแพงมากทำงานใช้หนี้ทั้งชีวิตเลยถูกต้องค่ะอาจจะสองชาติเศษนะฝากงานดีๆไว้ด้วยครับใครก็ตามที่กำลังหางานอยู่ครับบริษัท Dream Team Network จำกัดกำลังเปิดรับผู้ร่วมงานอยู่นะครับหลายตำแหน่งเลยครับเช่นเจ้าหน้าที่ครีเอทีฟรายการเจ้าหน้าที่มีเดียแพลนแล้วก็เลขานุการครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท Dream Team Network จำกัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-553-0863นะครับ02-553-0863ครับติดต่อกันเข้ามานะคะวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปิงแอนด์เจด้วยนะคะวันนี้เจอเจ๊แหม่มกับน้องน้ำอีกครั้งห้าเช้าเมาใหญ่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ